จริงๆแล้วคำว่าชนัดโมเดลเนี่ยเป็นคำพูดที่เกิดขึ้นในวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับวันนั้นเนี่ยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มาตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดชัยนาทนะครับก็โดยมาฟังบรรยายของสำนักชลประทานที่12ที่นี่ครับในการบรรยายนั้นผมก็เล่าให้ท่านฟังว่าจากการที่ปีนี้เราเกิดภาวะวิกฤตคือภัยแล้งเนี่ยฝนไม่ตกตามกำหนดนะครับก็ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรก็มีการลดการใช้น้ำจากเขื่อนภูมิพลเกษตรกิจลงนะครับการที่เราลดการใช้น้ำลงจากที่เคยใช้อยู่เราก็เล่าให้ฟังว่าเราแบ่งน้ำเราแบ่งปันน้ำกันอย่างไรโดยในขณะนี้เรามีตัวเลขที่บอกว่าเราแบ่งน้ำจำนวนนี้ออกเป็นสายคลองโดยคลองหนึ่งเนี่ยเรากำหนดว่าจะต้องได้รับน้ำเท่าไหร่ให้แก่คูไหนคูนั้นคูนี้จะได้รับมากน้อยแค่ไหนโดยกำหนดจากพื้นที่ของแต่ละแปลงในภายในคูต่างๆที่เราทำอย่างนี้ได้เพราะว่าเรามีจัดทำเครื่องมือการบริหารน้ำขึ้นมาชิ้นหนึ่งเราเรียกว่าการทำข้อมูลในระดับแปลงนาซึ่งระบุเลยว่าแปลงนี้มีขอบเขตตรงนี้มีพื้นที่กี่ไร่คนใช้น้ำชื่ออะไรแล้วเราก็ใช้ตรงนี้มาในการบริหารจัดการน้ำในระดับย่อยเลยตรงนี้ทำให้ท่านรู้สึกว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารน้ำและนอกจากนั้นก็สามารถนำไปใช้ในกรณีอื่นๆได้เช่นกรณีที่เกิดศัตรูพืชเก็บกัดกินใบข้าวในช่วงที่ปลูกแล้วนะสมมตินะครับจำนวนทั้ง 3,000 ไร่อันนี้ทางเกษตรกรเนี่ยเขาต้องได้รับการช่วยเหลือโดยอาจจะกรมส่งเสริมบ้างหน่วยงานอื่นบ้างเขาก็ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าแปลงนานั้นๆถูกศัตรูพืชกินกัดกินใบข้าวอะไรต่ออะไรโดยที่เราให้บัตรผู้ใช้น้ำเขาไว้สำหรับที่เขาทำนาตรงแปลงนั้นๆ นะครับบัตรผู้ใช้น้ำนี้เพียงแต่เขาโชว์บัตรแล้วมีเลขบัตรซึ่งคล้ายๆกับบัตรผู้ป่วยโรงพยาบาลพอเขาแสดงบัตรปั๊บเนี่ยข้อมูลมันจะประสานกันหมดระหว่างเราชลประทานกับกรมส่งเสริมที่เป็นเกษตรตำบล นะครับก็จะใช้ข้อมูลเดียวกันปั๊บเนี่ยก็จะได้รู้เลยว่าเมื่อเปิดผังของแปลงนาในคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นระบบของชลประทานแล้วเนี่ยจะรู้ว่าแปลงดังกล่าวเนี่ยอยู่ตรงไหนของคลองส่งน้ำสายไหนๆตำบลอำเภออะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งการให้ความช่วยเหลือต่างๆตามมาแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจในเรื่องของพื้นที่น้ำท่วมในกรณีที่เกิดอุทกภัยในปีใดๆอย่างเงี้ยก็ใช้ภาพถ่ายทางอากาศเอามาซ้อนทับกับแปลงต่างๆซึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยว่าถ้าไม่มีรูปแปลงแล้วไม่ได้ระบุว่าของใครของใครหมายเลขแปลงอะไรเนี่ยพื้นที่น้ำท่วมของกาศเราก็ไม่รู้ว่ามันท่วมขอบเขตกี่ไร่ของใครบ้างนะครับแต่หลังจากเรามีอันนี้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถรู้เลยว่าขอบเขตน้ำท่วมตรงนี้เมื่อมองเอามาซ้อนทับกับรูปแปลงแล้วจะเป็นของใครบ้างทุกอย่างมีหมายเลขหมดอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้เมื่อท่านเห็นเครื่องมืออย่างนี้แล้วก็เลยตั้งชื่อวันนั้นว่ามันเป็นการแก้ปัญหาแบบชนาทโมเดลนะแต่จริงๆแล้วพื้นที่อย่างนี้เราสำนัก12เรามีพื้นที่ดูแลทั้ง6จังหวัดตั้งแต่อุทัยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณแล้วก็อยุธยาเนี่ยก็ถ้านำไปใช้ที่ต่างๆก็อาจจะเป็นอุทัยโมเดลก็ได้นะหรืออาจจะเป็นอยุธยาโมเดลก็ยังได้ครับอันนี้อันนี้คือคำว่าชนะโมเดลก็คือความหมายคล้ายๆอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้สำหรับการบริหารจัดการน้ำในปีนี้เป็นการอาจจะเรียกว่าเป็นภัยแรงจริงๆเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนแต่ฝนไม่ตกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วก็ทิ้งช่วงมานานทำให้น้ำที่กรมชลประทานต้องจัดสรรน้ำให้กับเกษตรกรใช้ทำนาปีเนี่ยเป็นเพียงน้ำจาก
อ่างเก็บน้ำอย่างเดียวไม่มีฝนมาช่วยนะครับปกติแล้วทุกฤดูฝนเนี่ยทุกฤดูฝนเนี่ยจะต้องมีน้ำส่วนหนึ่งของชลประทานบวกกับเป็นหลักเลยคือน้ำฝนนะครับนะฮะเมื่อฝนตกมาในลุ่มน้ำก็จะมาเติมน้ำในแม่น้ำต่างๆทำให้มีระดับสูงขึ้นแล้วก็เราก็ทดน้ำด้วยเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็กระจายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานได้นะครับแต่ว่าปีนี้น้ำที่ฝนคาดว่าฝนจะตกมาช่วยนั้นไม่มีเราก็เลยถือว่าตอนนี้ต้องให้ความสำคัญกับภารกิจว่าเราจะส่งน้ำจะใช้น้ำในเขื่อนภูมิพลเกษตรกิจณขณะนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยเพื่อการใดขณะนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการประปานะครับน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศอย่างเดียวจนกว่าฝนจะมานะครับ